เราก็โดนตีตอนนั้นอะเราไม่เข้าใจว่าเล่นน้ำฝนผิดอะไรวะแต่ประเด็นคือเขาไม่พอใจเราเรื่องที่เล่นน้ำฝนจริงๆทุกวันนี้ก็ถามอยู่ว่าวันนั้นอะโกรธอะไรขนาดนั้นใจลึกๆก็คือมันเล่นน้ำฝนไม่ได้เหรอแต่คำตอบที่ได้รับจากเขาก็คือแบบว่าโกรธโกรธมากในชีวิตอะป้าไม่เคยตีเลยป้าจะดุป้าจะเป็นคนดุแบบพูดน้อยๆดุดุไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยสนิทกันตอนเด็กๆเพราะว่าเขาทำงานแต่ว่าเรื่องโดนตีเนี่ยมีแค่อันเนี้ยอันเดียวที่เขาตีแล้วเราแค้นเคืองใจเป็นตราบาปเป็นตราบาปมาอยู่ในใจในชีวิตว่าทำไมวันนั้นพ่อตีเราหนูก็มีแบบอ่ะตอนเย็นๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กอยู่แล้วแหละที่จะต้องออกไปเล่นกับเพื่อนนอกบ้านอะไรเงี้ยฝนมันตกวันนั้นฝนตกวันนั้นฝนตกก็เป็นปกติฝนตกปกติเพื่อนเขาก็เล่นน้ำฝนกันไอเราก็อ้าวแต่ฝนเล่นได้ต้องจอยสิขาดสมาชิกไปเฟิร์นได้ไงแล้วก็วิ่งหนูกำลังสนุกเลยแบบโอ้เล่นหลายท่ามากองเอ็มวงเอ็มวีเสียงมาจากไหนไม่รู้มาจากในบ้านเพื่อนเข้ามาตรงนี้เลยนะไปเล่นน้ำฝนได้ยังไงเข้าบ้านมาตรงนี้เลยนะเสียงพ่อไล่ให้เราอะเข้ามาในบ้านโกรธที่เราอะเล่นน้ำฝนอยู่นอกบ้านงงตอนนั้นเราตอนเด็กเราก็คงผิดเข้าใจว่าคงผิดแน่ๆเลยป้าคงไม่อยากให้เล่นน้ำฝนก็พอเข้ามาในบ้านปุ๊บไปเล่นน้ำฝนได้ยังไงเฟิร์นเล่นน้ำฝนได้ตีใช้มือเนี่ยแหละตีบ้าบ้าบ้าจำได้เลยว่า7ทีใส่เต็มแรงเลยตะกรวดใส่เต็มแรงเลยตีบ้า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 เท่าไหร่ละพอแล้วครับทำดูไม่ต้องละเอียดเอาไปแสดงก็บอกเออตรงไหนตีตีก้นตีก้นเลยแบบเบ๊คุณเพลินฮะคุณไม่ควรมองหน้าคุณพ่ออย่างนั้นเวลานี่คือพ่อเลยขิงมันขิงมันก็คือเราก็โดนตีตอนนั้นอะเราไม่เข้าใจว่าเล่นน้ำฝนผิดอะไรวะแต่ประเด็นคือเขาไม่พอใจเราเรื่องที่เล่นน้ำฝนจริงๆทุกวันนี้ก็ถามอยู่ว่าวันนั้นอะโกรธอะไรขนาดนั้นใจลึกๆก็คือมันเล่นน้ำฝนไม่ได้เหรอแต่คำตอบที่ได้รับจากเขาก็คือแบบว่าโกรธโกรธมากในชีวิตอะป้าไม่เคยตีเลยป้าจะดุป้าจะเป็นคนดุแบบพูดน้อยๆดุดุไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยสนิทกันตอนเด็กๆเพราะว่าเขาทำงานแต่ว่าเรื่องโดนตีเนี่ยมีแค่อันเนี้ยอันเดียวที่เขาตีแล้วเราแค้นเคืองใจเป็นตราบาปเป็นตราบาปมาอยู่ในใจในชีวิตว่าทำไมวันนั้นพ่อตีเราแล้วทุกวันนี้ตีก้นไม่ได้เลยใครตีก้นไม่ได้เลยนึกถึงพ่อวันนี้คือสาบานโดนสาบานต่อหน้าไฟว่าคุณคิดถึงพ่อโดนในทุกจุดอย่าตีก้นอ๋อมันเป็นปอมมันเป็นปอมมาตอนนั้นพ่อตีโดยไม่รู้สึกอะไรแต่มีใครมาตีที่ก้นแล้วปุ๊บเราก็จะหันไปหาเขาแล้วก็จะเรียกว่าคุณพ่อมาละพ่อเรียกพ่อได้ไหมไม่ได้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคาใจมากคือแต่เฟิร์นอะเดาว่าเขาน่าจะไปทะเลาะกับเมียเขาแล้วมันลงที่เราหรือเปล่าวะเป็นไปได้ไหมความผิดเรามันไม่มีอะคือเขาเล่นกันสนุก